นี่มีคลองด้วยพี่อ้าวคลองดุสิตสถานีสูบน้ำคลองดุสิตโหดมากอ่ะซอยโหดมากนี่ผมเป็นนักท่องเที่ยวผมไม่เข้านะไกลอย่างเดียวพาไปไหนเนี่ยพาไปไหนใช่เหรอใช่เหรอเส้นทางนี้ซับซ้อนมากกำแพงเริ่มเปลี่ยนมันคนละเรื่องเลยกับที่มาเมื่อกี้เราอยู่ไหนครับพี่หลังจากที่เราจอดรถแล้วจอดรถกันอยู่ในลานวัดนะฮะดุสิตดารามนะครับผมแล้วก็เอารถมาฝากที่นี่เพื่อที่จะเดินเท้าต่อไปที่จุดหมายปลายทางของเราโรงแรมชานชานนะครับผมแต่เราต้องจอดที่นี่นะครับเข้าไปไม่มีที่จอดนะฮะ บอกได้เลยว่าที่จอดมีที่เดียวลุงมีค่าจอดรถไหมเสียค่าจอดรถไหมครับคนละเท่าไหร่ปกติคันเท่าไหร่ปกติคันเท่าไหร่20 บาทนี่ครับนะฮะครับปกติเนี่ยค่าจอดรถ20 บาทครับนะฮะเราก็เดินไปโรงแรมเอาแต่ไกลหน่อยมาดูแล้วกันว่าสถานที่จะเป็นยังไงนะตามเรา2คนมานะครับผมนี่ไงถึงแล้วนี่ไงไม่ถึงที่จอดรถพี่ครับโรงแรมชานไปทางไหนครับเดินตรงไปใช่ไหมครับตรงไปครับแล้วก็อยู่ซ้ายมือโอเคครับไปสีทางลงเรืออ๋อครับ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 เรือข้ามฟากเก่าอ๋อครับครับครับโอเคขอบคุณครับอยู่ด้านใน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 อยู่ในเฮ้ยนี่มีคลองด้วยพี่อ้าวคลองดุสิตไม่น่าเชื่อน่ะโหดมากอ่ะซอยโหดมากโรงแรมชานนี่ผมเป็นนักท่องเที่ยวผมไม่เข้านะกลัวมีจริงเหรอพี่นี่จริงเหรอเออนี่ไงป้ายนี่เลยครับชาน CHANN นะฮะนี่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 ซอยนี้เลยใช่ไหมซอยนี้เลยพี่ใช่เหรออุ้ยใช่เหรอใช่ไปไปไปไกลยังเนี่ยไกลยังเนี่ยไกลยังเนี่ยพาไปไหนเนี่ยพาไปไหนมาโรงแรมชานโอ้โหใกล้แล้วเส้นทางนี้ซับซ้อนมากกำแพงเริ่มเปลี่ยนกำแพงเริ่มเปลี่ยนไปมันคนละเรื่องเลยกับที่มาเมื่อกี้เอาแล้วดูเอาแล้วคนละเรื่องเลยนะเนี่ยนี่มันคือคนละโลกเลยนะเนี่ยจากที่เดินมานะฮะจากตรงนี้ที่จอดรถใช่เลาะมาเหมือนผ่านคลองเคิงอะไรมาพอมาถึงว้าวเลยว้าวเลยอ่ะมันว้าวมากแต่เราก็สามารถดูมาได้ตลอดเวลาเลยนะจะมีป้ายบอกตลอดทางว่าชานไปทางไหนนะไปทางไหนซึ่งผมก็ยังแปลกใจตอนเดินมาจะมีโรงแรมอะไรอยู่ในนี้วะเนี่ยจริงๆแล้วสามารถดีลกับทางโรงแรมไว้ให้เขามีรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไปรับได้นะถ้าใครไม่อยากมีฮอล์ไหมเฮลิคอปเตอร์เหรอกำลังคุยอยู่ฮอลิเคนมั้งสุดยอดอากาศโอ้โหนี่ของหูแบบบ้านนอกเลยนะท่านผู้ชมคือแบบบรรยากาศมันแบบมันดีมากอ่ะไม่ต้องเข้าขนาดนี้เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุทางเพศเฮ้ยพี่ธรรมศาสตร์ศิริราชศิริราชนี่ตึกใหม่นู่นนะฮะสถานีบางกอกน้อยแต่อันนี้เป็นสะพานเอกชนนะเป็นตำนานแห่งความหลังของฮิริโกะกับโกโบรินะฮะโกโบริพี่ดูดิมันเป็นแบบคือเหมือนโรงแรมเนี้ยนอนริมแม่น้ำสมัยก่อนเหมือนอนุรักษ์ไว้ใช่คือบ้านริมแม่น้ำอ่ะแหละแล้วจะเห็นอย่างเงี้ยในอัมพวาเยอะใช่ถูกไหมฮะบ้านคุณเอจิรากรก็อยู่อย่างนี้อัมพวาเหรอใช่แต่เนี้ยเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่นี่ถือว่าฝั่งทนป่ะทนไหมฝั่งทนข้ามมาแล้วฝั่งนู้นคือฝั่งพระนครอันนี้คือฝั่งทนนะครับฝั่งทนแล้วนะฮะและร้านเนี้ยอันนี้คือเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมและอาหารเขามีอาหารด้วยใช่ไหมที่เราจะมากินมารถเลิศรถเลิศรถวันนี้เราจะจัดให้แบบซีรีส์1เทปเลยโรงแรมชานบางกอกน้อยให้ความสะดวกสบายทั้งด้านที่พักและอาหารบรรยากาศดีติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาโรงแรมชานบางกอกน้อยนะครับผมก็มีทั้งหมด22ห้องนะครับอยู่ริมคลองบางกอกน้อยนะครับแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแบ็คแพคนะฮะเขาบอกว่าชอบมาเทคไทม์อยู่ริมแม่น้ำเลยทั้งวันเลยชอบความเงียบสงบของที่นี่เพราะว่า2 ทุ่มเนี่ยเรือก็จะไม่วิ่งละนี่คือการคิดต่างอย่างลงตัวใครจะไปคิดว่าเข้าซอยมาผ่านเมนที่จอดรถมา
แล้วจะมีโรงแรมที่สวยงามขนาดนี้ราคาไม่ธรรมดาด้วยนะคืนหนึ่งก็ 3,000 นะถูกๆก็ราคา 3-4 ดาวขึ้น 4-5 ดาวอ่ะเริ่มต้นที่ 2-3,000 จนถึง 7-8,000 ที่โรงแรมก็บรรยากาศก็จะสบายๆนะครับแล้วก็รับลมทั้งวันเรามีร้านอาหารด้วยเป็นชื่อว่าอิ่มนะครับผมก็เสิร์ฟอาหารไทยเดิมนะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองชิมกันดูนะครับผมร้านอาหารอิ่มอยู่ในโรงแรมชานบางกอกน้อยเขาคัดสรรเมนูสุดพิเศษทั้งของคาวและของหวานไปรีวิวดีกว่าป่ะรีวิวรีวิวอาหารกันดีกว่าพี่ครับผมมาหาอะไรทานกันดีกว่าด้านในเลยฮะเชิญด้านในเลยฮะได้เชิญเลยฮะมาวันนี้จะทานอะไรพี่บอยเป็นหมี่กรอบไหมหมี่กรอบชาววังเริ่มต้นด้วยหมี่กรอบส้มซ่าเดี๋ยวลองด้วยไข่เจียวไข่เจียววินิสูตรโบราณเลยนะไข่ฟูแล้วก็ในไข่ฟูอ่ะมีกุ้งแล้วก็มีโทฟูนี่เป็นเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้เหลืองไทยๆเรานี่แหละฮะที่ไว้ใส่กับพวกแบบผัดถั่วงอกครับนี่คือมีกรอบส้มซ่าเมนูมีกรอบส้มซ่ามีกรอบเป็นเมนูที่มีความเป็นจีนและไทยผสมผสานกันเพราะตัวมีกรอบและวิธีการทอดจนท่วมน้ำมันเป็นกรรมวิธีแบบจีนส้มซ่านี่คือใช้ความเปรี้ยวของส้มซ่ามาใช่แน่นอนใช่แต่นำมาปรุงรสแบบไทยคือรสเปรี้ยวหวานมีกุ้งที่หั่นเป็นชิ้นๆมาแล้วนะครับนี่เปรี้ยวหวานลงตัวเส้นกรอบมากเลยเราลองทานกับถั่วงอกไหมพี่ชอบทานถั่วงอกไหมขอบคุณครับขออนุญาตทานไข่ทานไข่หน่อยทานเล่นๆหรือทานกับข้าวเนี่ยพี่วาย appetizer เป็นเมนูทานจริงก็ได้หรือว่าทานเล่นก็ได้บอกว่ากลิ่นของส้มซ่าเนี่ยมันขึ้นจมูกชัดเจนมากมันมีเอกลักษณ์มากนะมันเปรี้ยวหอมหอมอ่ะมันหอมไม่เหมือนมะนาวนะมันหอมแบบมีความเป็นกลิ่นส้มชัดเจนอ่ะเป็นเหมือนของทานเล่น3รสเรื่อยๆแล้วเนี่ยเรื่อยๆแล้วเนี่ยมีกรอบนี่ก็เป็นมีกรอบที่มีส่วนผสมน้ำส้มซ่าแล้วก็โรยผิวส้มซ่าด้วยรสชาติก็จะมีความหอมของส้มซ่าซอสมะขามนะครับมีความคล้ายกับผัดไทยแต่ว่าจะมีความหอมละมุนกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวมีกรอบพวกเนี้ยส้มซ่าเนี่ยเป็นอาหารชาววังสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้ทำให้ชาวต่างชาติมีโอกาสได้เจอมีกรอบชาววังชอบซอสส้มเขาจังเลยส้มซ่าเขาแบบชัดเจนมากตามมาด้วยหมูเค็มกะทิโอ้โหอุ๊ยอะไรอ่ะหลนมีความหมูย่างด้วยเหรอหลนหมูเค็มป่ะคืออะไรฮะหมูเค็มต้มกะทิหมูเค็มต้มกะทิเหมือนมีความเป็นหลนมาควรจะทานกับข้าวหรือเปล่าพี่บอยไม่เอาไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอมันน่ากินข้าวมากเลยเนี่ยน้ำเหมือนแบบว่าต้มขาไก่อ่ะเออเมนูอาหารไทยโบราณทรงกลิ่นหอมๆรสชาติอร่อยดูคล้ายๆหลนก็ไม่ใช่คล้ายๆขาไก่ก็ไม่เชิงก็เพราะว่านี่คือเมนูหมูเค็มต้มกะทิยังไงล่ะครับก็โอ้โหเจอพริกเป็นเบลอเลยเจอพริกขี้หนูสวนไปลูกโดดลูกโดดก็เรียกลูกโดดเมนูนี้เป็นเมนูโบราณหากินได้ยากคนสมัยนี้จึงไม่ค่อยรู้จักถ้าจินตนาการถึงหมูเค็มต้มกะทิก็คงนึกถึงเป็นต้มข่าไก่ที่มีความเข้มข้นกว่าแล้วก็มีความหอมของเครื่องสมุนไพรจะมี texture ที่ค่อนข้างเข้มข้นเป็นซุปแต่ว่าต้องทานกับข้าวสวยนะครับอืมยังไงฮะ feeling นะ
จะคล้ายหล่นนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าข้าวเปล่าพอเปล่าแบ่งหน่อยสิอุ๊ยเอาเหรอแล้วเมื่อกี้บอกไม่เอามาก็มาแล้วก็ติดใจดูรู้สึกผิดไปเลยพอข้าวมาแล้วแบ่งหน่อยคุณจะทานกับข้าวหรือเปล่าพี่บอยไม่เอาไม่เอาเหรอพี่เอาเหรออ้าวคุณบอยไหนบอกว่าไม่เอาข้าวยังไงล่ะครับกำลังบอกว่ารสชาติเขาไม่ได้จัดจ้านเป็นหล่นซะทีเดียวนะเพราะหล่นน่ะมันก็เหมือนน้ำพริกถูกไหมฮะครับแต่อันเนี้ยมันจะมาซอฟๆหน่อยแล้วมีความเป็นต้มข่าเหมือนที่พี่บอกอ่ะแหละหอมต้มข่าหอมเมนูไทยๆอ่ะอันเนี้ยไทยโบราณมีมะกรูดรสชาติดีเลยนะโอ้โหตัวน้ำมันแบบละมุนมันหอมหวานคำว่าหมูเค็มเนี่ยอย่าไปตกใจว่าเฮ้ยหมูมันจะเค็มแล้วนี่มันไม่ได้หมูแบบเค็มแบบรสจัดมันคือหมูทอดแบบอร่อยๆแล้วเอามาใส่ในต้มข่าไม่เคยทานเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เค็มอ่ะไม่ใช่หมูเค็มแบบหมูทอดอ่ะหมูทอดธรรมดาเนี่ยสรุปเลยว่าอาหารคาวที่นี่เป็นสไตล์ไทยดีงามหมดกึ่งโบราณนิดนึงก็ว่าได้ให้แบบได้ลิ้มรสกันแต่ยังไม่หมดนะของหวานมีอุ๊ยตายตบบรรทายนิดนึงมีของหวานด้วยอโอ้ตายแล้วอ้าวพูดเล่นนะระหว่างรอของหวานพิธีกรของเราก็หามุมนั่งนอนพักกันอย่างสบายชิวๆริมแม่น้ำเจ้าพระยารื่นเริงสำราญใจจริงๆบรรยากาศดีนะพี่เนาะวิวิถีชีวิตคนแก่มากเลยกินอิ่มแล้วก็อะไรนะตื่นนั่งตาแล้วก็หย่อนของหวานยังไม่ทันตกยังไม่ทันแล้วแต่มันมีเดี๋ยววันนี้มีของหวานมาด้วยโบราณโบราณผมคุณว่าผมเหรอไม่ใช่มาแล้วอาหารหวานที่เราจะรับประทานในวันนี้คือผมบอกได้เลยว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตผมครั้งเดียวที่เคยทานเมื่อสมัยตอนอายุประมาณ18แล้วก็ไม่ได้ทานอีกเลยนั่นคือข้าวยาคูฮะข้าวยาคูข้าวยาคูอะไรคือข้าวยาคูลูกข้าวกระยาคูข้าวกระยาคูใช่มันคือข้าวจากอะไรลูกต้นข้าวระยะน้ำนมระยะน้ำนมระยะน้ำนมอ๋อเก่งจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องบอกว่าของหวานเนี่ยแยกกันมานะคนละชุดซิกเนเจอร์เป็นม็อกเทลครับผมเป็นสับปะรดใช่ไหมฮะครับผมเป็นเพรสชั่นฟู้ดกับน้ำแดงหรือเปล่าเดี๋ยวนะเขี่ยออกมาให้มันเท่ากันอันนี้เป็นน่าจะเป็นโมฮิโต้มีมะนาวพี่แล้วก็มีมิ้นท์นี่แหละแล้วข้างล่างเป็นสับปะรดเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นน้ำโซดาด้านบนคือแบบเปรี้ยวๆก็อารมณ์เดียวกันอ่ะมันทำให้ตาสว่างอันนี้มันเปรี้ยวๆเนี่ยของหวานวันนี้อย่างที่บอกครับมาข้าวกระยาคูก่อนไหมพี่ข้าวกระยาคูนี่โบราณมากพี่บอยเคยทานไหมยังไม่เคยเลยมั้ยผมทานที่จำได้ว่าทานที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์หาทานยากเป็นข้าวต้นอ่อนเนาะระดับน้ำนมแล้วก็เอามาทำเป็นขนมหวานราดด้วยน้ำกะทิมะพร้าวต้องบอกว่าต่อให้เป็นร้านขนมหวานแบบไทยๆที่ขายอยู่ตามท้องตลาดก็หาทานยากนะไม่ค่อยทำเพราะว่าวัตถุดิบนี่ค่อนข้างจะต้องพิถีพิถันไปเอาข้าวเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมีความเป็นเปียกปูนอ่อนสดหอมใบเตยไหมอืมใช่ไหมเพราะว่าสีเขียวนี่น่าจะเป็นของใบเตยนอกจากของข้าวรสเลิศแล้วเขายังมีของหวานรสอร่อยเป็นเมนูข้าวกระยาคูหน้าตาน่ารับประทานทีเดียวแน่นอนครับว่าขนมหวานชนิดนี้เป็นเมนูที่หากินยากว่าแต่รสชาติเป็นยังไงบ้างครับฟีลความเป็นต้นข้าวอ่อนมันหายไปแล้วก็แต่ความเป็นสดชื่นของใบเตยนำเข้าปากแล้วลงคอเลยอ่ะมันแบบบึ๊ดและกะทิสดดีๆครับเป็นกะทิสดแบบมีความเค็มตัดกับความหวานกำลังดีสดชื่นนะเป็นขนมหวานที่สดชื่นไม่หนักท้องจนเกินไปหอมอร่อยสไตล์คนไทยเลยดีมากไลท์ไลท์ไลท์
ครีมอ่ะไอศครีมเลยผมว่าอันนี้ก็คงเป็นกะทิสดนะพี่มีลูกชิดที่แบบว่าสีสันน่ารับประทานนะเขาทำลูกชิดแบบเก๋ๆใส่สีผสมอาหารนี่แหละนะฮะให้มันมีสีสันดูแบบแปลกตาร้อนๆแบบนี้มาลิ้มรสเมนูคลายร้อนอย่างไอศกรีมกะทิสดกันซะหน่อยดูสิครับเขาใส่ลูกชิดสีสันหลากสีลงมาด้วยอร่อยเย็นชื่นใจลูกชิดเขาเก๋จังเลยอ่ะสีสวยดีตัวไอศกรีมเขาว่ามันเหมือนแบบกะทิสดที่น้ำแข็งเกาะกะทิสดดีมากอ่ะคุณผู้ชมที่อยู่ชัยนาทนะฮะดับร้อนได้เลยถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยจะรู้เลยว่าไอศกรีมที่ผมรับประทานอยู่ตัวเนี้ยมันรสชาติเหมือนไอติมตะตึ้งไอติมตะตึ้งที่เป็นไอติมแท่งที่แบบเสียบแท่งเป็นไอติมกะทิแต่มีความมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ไม่ใช่เนื้อแบบละเอียดเป็นไอศกรีมที่แบบว่าปั่นแบบมาอย่างนั้นอะตะตึ้งนะตะตึ้งอะขายกระติกหลังจักรยานแล้วก็ปั่นขายนะแล้วก็มีเสียบไม้แพงไม่แพงนะไม่แพง5 บาท10 บาทใช้เกลือนะซักๆๆๆนะใช่โอ้โหตะตึ้งนี่แบบอยู่ไหนอะใช่ได้เอ้าของผมตะตึงแม่งสอนคนละคนคนละคนไม่น่าปั่นไกลขนาดนะ แต่ผมพอนึกออกนะฟิลนั้นอะมันเขาเหมือนแบบทำเองอะกะทิเป็นไอติมแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอะใช่ใส่หลอดเข้าไปแล้วก็เหมือนเลยอะมีความเป็นกะทิสดแล้วมีความติดเค็มๆหน่อยๆถุงนึงนี่มี 4-5 หลอดเสียบเอาไปเป็นถุงนึงเนี้ยแล้วแท่งเล็กๆเนี้ยเพิ่มพี่4-5 หลอดเองเหรอครับของผม8หลอดตึงไหนเนี้ยแม่งสอนโอ้คนละตึงก็ดีผมตึงใช่นะมาบรรยากาศดีแบบนี้ใครว่างๆหรือผ่านไปผ่านมาย่านนี้ก็ลองมาสัมผัสสิ่งดีๆกันที่นี่ได้นะครับสำหรับการเดินทางมาร้านอาหารอิ่มโรงแรมชานบางกอกน้อยพิกัดร้านอยู่ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า1เอารถจอดที่วัดดุสิตดารามจากนั้นเดินตรงไปถามทางชาวบ้านแถวนั้นได้เลยนะครับบอกไว้เลยนะว่าเหมือนเราเดินข้ามผ่านเวลาอะไรสักอย่างมาเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เรายังไม่เห็นอย่าเพิ่งตัดสินว่ามันจะคืออะไรครับคือหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามหัศจรรย์ในวันนี้ก็คือว่าเราผ่านเส้นทางการเดินที่ไม่น่าจะมีอะไรที่มันสวยงามขนาดนี้คือเราก็บอกว่าอยู่ในซอยนี้ทีมงานทำอะไรกับเราหลอกเราเดินมาตรงนี้แต่บอกได้เลยว่าเขาคิดมาแล้วว่าที่เนี่ยชุมชนเขารู้หมดเลยว่าโรงแรมชานอยู่ตรงนี้แล้วความปลอดภัยมีสูงแต่ต้องบอกได้ว่าคนในชุมชนน่ารักนะเขารู้นะว่าเราหน้าแปลกๆเข้ามาไปชานใช่ไหมไปทางนี้ครับคือคนในละแวกนี้จะบอกเลยว่าไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนแล้วเข้ามาเราคิดว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนเมืองอีกเมืองนึงที่อยู่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมาและที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ความสวยของโรงแรมฮะมันคือรสชาติอาหารครับที่บอกได้เลยว่ามีกระจกอยู่บานหนึ่งหน้าปากทางเข้าก้าวข้ามกระจกมาเป็นทวิภพเออจริงจริง อารมณ์นั้นเลยคือถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะแบบมาดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาจริงครับอาหารร้านนี้แบบพาสาวสวีเดนเข้ามาพักผ่อนบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาไทยให้ร้านเด็ดเขาเถอะครับผมนะครับร้านนี้เอาไปเลยครับร้านเด็ดประเทศไทยครับพานะอเมนด้าบรรยากาศดีข้างบนอาบแดดดูอแมนด้าเข้ากับอนาคอนด้ามากร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.จอดรถได้ที่วัดดุสิตดารามติดต่อที่เบอร์024355997ผมอยู่จังหวัดชัยนาทก็วิถีชีวิตก็อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วนะฮะมันก็ทำให้นึกถึงแบบบรรยากาศตอนเด็กๆที่นั่งแบบดูเรือขนทรายอะไรอีโปงบื้อแล้วก็นั่งกินข้าวกับพื้นบ้านพื้นบ้านเป็นพื้นไม้แล้วก็นั่งก็ขม้าผืนนึงอะไรเงี้ยจริงเหรออันบ้านเพื่อนผมจะมีอย่างนั้นเยอะเวลาเราไปเที่ยวบ้านเขาก็เลี้ยงข้าวริมน้ำมันหาโอกาสแบบกินอย่างนี้ค่อนข้างยากนะยิ่งอยู่ใช้ชีวิตแบบคนเมืองในกรุงเทพเนี้ยโอกาสที่จะมาเจอบรรยากาศแบบนี้มันก็ต้องดันดนมานิดนึงนะอยากจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองเจ้าพระยาดีกว่านะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป